ข่าวนี้จะพาไปที่จังหวัดระยองนะคะเพราะว่าเทศกาลในการล้างป่าช้าเนี่ยเขามีกันทุกปีเลยเพื่อที่จะทำแล้วก็ได้บุญนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปเจอศพเด็กทารกอ่ะที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเป็น10ปีแล้วนะคะเขาไปขุดกันมาแล้วก็เจอค่ะไปดูภาพพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธประชาสงเคราะห์หรือว่าอุยกิงเกาะนะคะเขาไปร่วมกับมูลนิธิต่างๆเนี่ยไปขุดเก็บศพไร้ญาติที่สุสานสุขนิรันดร์นะคะแล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นคือเป็นศพของเด็กทารกเหมือนเป็นกุมารทองใช่เขาเรียกเป็นว่ากุมารทองนะคะคือสภาพเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยอ่ะนะคะเห็นก็บอกว่าเจอ2องค์ด้วยนะค่ะแล้วก็มีคนที่เห็นเอาแบงค์มาวางอะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นการเอาเงินทองมาห่อมาแห่แห่ก็เชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลให้กับคนที่มาร่วมในงานค่ะเขาเชื่อกันมากเลยนะคะว่าการล้างป่าช้าเนี่ยจะทำให้ผู้กระทำเนี่ยแผ่เมตตากุศลกับศพไร้ญาติจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จะทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะก็หลังจากนี้มูลนิธิพุทธประชานุเคราะห์เนี่ยก็จะทำพิธีล้างป่าช้าแล้วก็ขุดศพไร้ญาติระหว่างวันที่9พฤศจิกายนนี้ไปจนถึง29ธันวาคมเลยนะคะก่อนที่จะนำกระดูกของศพไร้ญาติที่ขุดได้ทั้งหมดเนี่ยไปทำพิธีทางศาสนาทั้งมีทั้งพิธีไทยพิธีไทยพุทธแล้วก็จีนด้วยนะคะโอ้โหวันนี้คือคนมาร่วมกันทั่วสารทิศนะเขาบอกว่าประมาณ700คนเลยแล้วก็โอ้โหทุกครั้งที่มาทำบุญกันแบบนี้ก็จะเจออะไรที่เหลือเชื่อใช่ใช่อย่างวันนี้อย่างเรื่องของศพเด็กก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนฮือฮานะครับแล้วก็ตื่นเต้นกันพอสมควรแต่เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่ทำแล้วได้บุญนะครับได้บุญช่วยดูแลศพไร้ญาตินะครับอีกเรื่องนึงครับ